สวัสดีค่ะออตตี้นะคะจากเลนไทยพร็อพเพอร์ตี้ค่ะวันนี้นะคะออตตี้พาทุกท่านนะคะมาชมบ้านพูลวิลล่าหลังใหญ่เลยนะคะทำเลใจกลางเมืองพัทยาค่ะอยู่ในซอยทุ่งกลมตาลหมันนะคะเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะถึงถนนสุขุมวิทค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันเลยนะคะว่าจะหรูหราสวยงามขนาดไหนค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าหลักของตัวบ้านเลยนะคะเข้ามานะคะซ้ายมือของตี้นะคะจะเป็นโซน living area นะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนไว้นั่งพักผ่อนดูทีวีนะคะและถัดเข้ามานะคะซ้ายมือของตี้นะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนอนบนชั้นล่างนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีห้องแม่บ้านอีกหนึ่งห้องค่ะทุกห้องนะคะจะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยค่ะเข้ามาในกลางบ้านนะคะก็จะเป็นโถง living areaอีกโซนหนึ่งนะคะที่จะประดับตกแต่งแบบนี้เลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะเราได้ตามนี้เรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะถัดเข้ามานะคะซ้ายมือนะคะจะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะโซนดินนิ่งนะคะดินนิ่งเทเบิลได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะขนาดใหญ่เลยนะคะแบบนี้เลยทำอาหารสะดวกมากๆเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนี้นะคะอยู่ที่528ตารางเมตรค่ะเป็นพื้นที่ใช้สอยที่แบบใหญ่มากๆเลยนะคะทุกโซนนะคะออกแบบมาได้ใช้สอยได้จริงค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะบนชั้น2นะคะก็จะมีห้องนอนอยู่3ห้องนอนนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินนะคะของห้องต่างๆบนชั้น2นะคะซ้ายมือนะคะจะเป็นอีก1ห้องนอนค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวมีเฟอร์นิเจอร์นะคะมีตู้เสื้อผ้ามีแอร์ให้ครบเลยนะคะได้ตามนี้เลยค่ะถัดมาอีกห้องนะคะห้องนี้ก็พิเศษนะคะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเขาจะมีระเบียงส่วนตัวเป็นระเบียงที่กว้างมากๆเลยนะคะตอนเช้านะคะเราสามารถเปิดระเบียงออกไปรับลมชมวิวได้นะคะสบายๆแบบนี้เลยค่ะระเบียงกว้างมากเราสามารถเอาโต๊ะทานอาหารเป็นซันเบดหรืออะไรก็ได้นะคะเอามาวางเป็นพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวของเรานะคะเดี๋ยวมาดูอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ก็พิเศษเหมือนกันเพราะว่าเป็นห้องไซส์ใหญ่มากๆเลยค่ะนี่นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะขวามือของตี้นะคะจะเป็นโซนเตียงนอนนะคะก็พื้นที่ตรงนี้ก็คือกว้างเลยนะคะไม่อึดอัดเลยนะคะรายล้อมไปด้วยกระจกแบบนี้ค่ะถัดเข้ามานะคะจะเป็นโซนลิฟวิ่งส่วนตัวเลยนะคะเนี่ยค่ะมีประตูกั้นให้เป็นสัดส่วนแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะโดยส่วนตัวตี้ชอบการตกแต่งสไตล์แบบนี้มากๆเลยนะคะที่เป็นกระจกล้อมรอบแบบนี้นะคะทำให้เรารู้สึกไม่อึดอัดนะคะแล้วก็เราสามารถเปิดกระจกตรงนี้นะคะรับลมได้นะคะถ้าเกิดเราไม่อยากเปิดแอร์ในบ้านค่ะเราสามารถเปิดอย่างนี้ได้เลยนี่ค่ะจะได้ชมสวนแล้วก็ชมสระว่ายน้ำของบ้านเราเองนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกโซนหนึ่งในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นโซนแต่งตัวนะคะเป็นโซน walk-in closet ค่ะมีทั้ง2ด้านเลยนะคะใส่เสื้อผ้าเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะคะเรื่องนี้ใครมีเสื้อผ้าเยอะๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะขับเข้ามานะคะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็เป็นแบบขนาดใหญ่เลยนะคะเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราอีกพื้นที่หนึ่งเลยนะคะมีอ่างอาบน้ำนะคะซ้ายมือนะคะส่วนขวามือของตี้นะคะจะเป็นอ่างล้างหน้านะคะ his and her นะคะมี2อ่างตรงนี้ค่ะแยกกันนะคะแล้วก็มี shower box ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือกว้างมากเลยนะคะนี่ค่ะเป็น shower box ที่กว้างมากเลยค่ะตรงนี้นะคะแยกเป็นสัดส่วนค่ะโอเคเดี๋ยวที่จะพาทุกท่านนะคะลงไปด้านล่างนะคะไปเดินชมบรรยากาศสระว่ายน้ำส่วนตัวของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงตามเลยค่ะโอเคค่ะเราลงมาที่ชั้นล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำกันค่ะนี่ค่ะสระว่ายน้ำส่วนตัวในบ้านของเราเลยนะคะพื้นที่บ้านนะคะกับระหว่างสระว่ายน้ำเนี่ยเรียกว่ามีพื้นที่แบบกว้างมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะสามารถวางซันเบดโต๊ะทานอาหาร
เตียงอาบแดดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะเพราะพื้นที่เขากว้างมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเป็นพื้นที่ของในบ้านเราเลยนะคะแบบนี้เลยรอบๆ บ้านนะคะประดับตกแต่งไปด้วยสวนและต้นไม้นะคะคือบ้านหลังนี้น่าอยู่มากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีลานจอดรถแยกนะคะตรงโซนหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านเราสามารถจอดรถได้2คันเลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องเก็บของอีกห้องนึงนะคะที่แยกออกมานะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะท่านใดนะคะที่ชอบบ้านพูลวิลล่านะคะแต่ว่ากำลังมองหาทำเลในเมืองพัทยานะคะคือหลังนี้ตี้แนะนำเลยค่ะเพราะว่าเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะเราขับรถถึงถนนสุขุมวิทแล้วนะคะโซนนี้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะยังไงนะคะถ้าสนใจนะคะบ้านในพัทยานะคะไม่ว่าจะทำเลไหนราคาไหนค่ะสามารถติดต่อเลนไทยพัทยาได้เลยนะคะทางเรานะคะจะมีบ้านหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคาให้ลูกค้าได้เลือกนะคะยังไงเดี๋ยวติดต่อเราตามด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นคอนแทคการติดต่อไว้ให้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ